ก๊อตเนี่ยปรับตัวเข้ากับแบบพวกเราได้เร็วมากครับแบบแป๊บเดียวแบบเหมือนแบบอยู่ดีเฮ้ยก๊อตมาอยู่ในแก๊งแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็บรรยากาศทำงานก็เลยราบรื่นมากเพราะว่าทุกคนแบบจูนเข้าหากันติดง่ายครับผมเมื่อยครับเวลาเล่นกับพี่เขาแบบอะไรแบบเมื่อยแขนนะฮะเมื่อยคอแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อพี่ก๊อตนะครับผมยืนมองได้ทั้งวันแหละแล้วผู้หญิงเป็นไงบ้างครับก็ดีค่ะก็ดีก่อนเป็นคนที่ตั้งใจทำงานค่ะแล้วก็เป็นคนที่เตรียมตัวมาดีมากก่อนที่จะมากองก็ดีค่ะทำงานกันอย่างราบรื่นเนาะทุกคนก็อย่างของผมนะก็คือเป็นน้องใหม่จริงครับเราก็เพิ่งมาเจอกันเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับถ่ายกันมากี่เดือนแล้วนะครับผมจำได้ไหมตอนนี้10ตอนพิเศษก็3เดือนนะประมาณ3เดือนได้แล้วครับ4เดือนใช่ครับก็อยากจะบอกว่าโชคดีนะครับว่าทุกคนคือเรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพครับผมและผมเองก็เป็นมือใหม่นะฮะเราก็เรียนรู้จากน้องๆเพื่อนๆอะไรกันไปครับผมก็เป็นประสบการณ์